ก็สวัสดีนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการปลูกผักแบบ 3RS นะครับ Reuse ใช้ซ้ำ Reduce ลดการใช้ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่นะครับตรงนี้นี่ยังไม่ได้เปิดฝาขวดนะครับน้ำยังใสอยู่นะครับก็มีน้ำขังอยู่ด้านบนนะครับส่วนตรงนี้นี่เปิดฝาขวดนะครับน้ำมันก็ขุ่นนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำขังอยู่ด้านบนนะครับผักตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้เป็นโหระพานะครับนี่กะเพรานะครับตรงนี้ก็โหระพานะครับแล้วก็มีผักขมนะครับตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับส่วนตรงผักบุ้งนี่จะเจาะตรงฝาขวดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม